สวัสดีนะครับวันนี้ก็ผมมาตั้งชื่อเรื่องให้น่ารักนิดนึงนะครับให้สมกับความเป็น AAS ของเรานะครับอยู่กันไปยาวๆนะครับกับบริษัทไฮเทคสีเขียวนะครับยาวยังไงนะครับผมว่าบริษัทAAS เราเนี่ยก็อยู่ในโอเปอเรชั่นสัก35ปีแล้วนะครับผมมีโอกาสได้ส่วนร่วมกับบริษัทนี้ประมาณสักอุ๊ยตายแล้ว30ปีแล้วเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะครับก็ผมผ่านเหตุการณ์ต่างๆของบริษัทที่เรียกว่า AAS มาหลายยุคใหญ่สมัยนะครับพี่ๆก็ตั้งแต่ยุค Voice นะที่คนโทรกันทั้งวันทั้งคืนเราออกโปรโมชั่นโทรฟรีตลอดทั้งวันก็คนก็โทรฟรีตลอดทั้งวันมีการลอนช์ไอ้ตัว SMS ออกมาทุกคนก็ใช้ SMS นะครับในการอวยพรวันปีใหม่นะครับกันอย่างแบบโอ้โหดาดดื่นเลยนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มมีในส่วนของสิ่งที่เรียกว่า 3G นะครับพอ 3G มาเนี่ยทุกคนก็เริ่มเข้าใช้อินเทอร์เน็ตนะครับพอเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมฮะเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตนะไปเร็วมากนะครับทำให้ทุกคนอยากใช้สปีดสูงๆนะแล้วก็มีเรื่องของ 4G และทุกวันนี้ก็มี 5G นะครับผมมีความยินดีนะครับที่จะเป็นตัวแทนบริษัทจะบอกว่าตอนนี้ 5G ของเราเนี่ยสามารถครอบคลุมพื้นที่ให้บริการที่มีชุมชนอยู่มากกว่า 95% แล้วนะครับไม่เพียงแค่นั้นไม่ว่าเราจะไปประกวดบนเวทีไหนนะครับก็จะชนะมาโดยตลอดมาโดยตลอดนะเป็นความภูมิใจผมคิดว่าพี่ๆเพื่อนๆที่มาจาก AS ก็ภูมิใจเหมือนกับผมเหมือนกันแต่มันจะมีประโยชน์อะไรครับถ้าในปี2050เนี่ยนะครับจะต้องเกิดการย้ายถิ่นฐานถึงขนาดที่เรียกว่าพี่ๆมองหน้ากันในนี้เลยนะ1ใน7คนของพี่เนี่ยต้องย้ายถิ่นฐานภายในปี2050ถ้าพี่ยังไม่เสียนะครับผมไม่ได้แช่งใครนะมันมีผลกระทบมากมายมหาศาลนะครับที่เกิดจากภาวะโลกร้อนนั่นเองนะครับแล้วประเทศไทยเราล่ะเวลาเขาบอกย้ายถิ่นฐานเนี่ยพี่ๆนึกออกไหมครับเขาย้ายตรงไหนเขาย้ายไปในเมืองที่มีใกล้ทะเลเนาะใช่ไหมครับแล้วคนที่มาอยู่ใกล้ทะเลก็ยังได้รับผลกระทบอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพายุนะครับความแห้งแล้งอะไรต่างๆประเทศไทยอยู่ตรงไหนในสมการนี้ครับดูภาพนี้นะฮะนี่คือการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่เมลเบิร์นนะครับก็บอกว่าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากโลกร้อนเนี่ยนะครับมากที่สุดเนี่ยลองดูประเทศไทยนะครับประเทศไทยนี่อยู่ในอันดับเสี่ยงจัดๆเลยนะหมายความว่าอะไรหมายความว่า1ใน7เมื่อกี้ต้องย้ายถิ่นฐานถ้าเป็นประเทศไทยอาจจะเป็น3ใน7หรือเปล่านะครับผลกระทบเรารุนแรงมากมีการคาดการณ์ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่ประเทศไทยนะครับ GDP ทุกวันนี้เท่าไหร่นะตอนขึ้นน่ะขึ้นกัน1ดิจิตเนาะร้องโอดโอยใช่มั้ยฮะโอ้ทำไมขึ้นน้อยจังนะครับนี่ครับถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น GDP จะหายไปติดลบ17ฮะตอนนั้นเราจะอยู่กันยังไงนะครับผมเลยคิดว่าผมอยากจะเพ้นภาพให้พี่เห็นว่าปัญหาโลกร้อนเนี่ยผมคิดว่าพี่ๆทุกคนในห้องนี้แล้วก็ที่ท่านที่มาพูดทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ต่างได้ให้ทุกคนตระหนักอยู่แล้วนะครับแต่ผมอยากให้พี่ๆมองว่าเมืองไทยเรานี่น่าสนใจนะครับน่ากังวลมากเพราะอะไรครับนี่คือการเซอร์เวย์นะครับของบริษัทสัก 2,000 บริษัทนะใน21ประเทศทั่วโลกนะครับผู้บริหารระดับสูงบอกว่า 89% ของผู้บริหารระดับสูงบอกว่ารู้สึกว่าปัญหาของ climate เนี่ยนะครับต้องแก้ไขอย่างจริงจังนะครับแต่ 81% นั้นบอกไปอีกว่าตัวเขาเองนี่แหละได้รับผลกระทบกับ climate ตัวเขาเองนะครับไม่ใช่บริษัทนะฮะไม่ก็ทางใดทางหนึ่งแล้วนะครับ 63% ของบริษัทเหล่านี้นะครับบอกว่าเราคอนเซิร์นมากเราคอนเซิร์นมากเรื่องของโลกร้อนจะกระทบกับธุรกิจแต่ผลของมันนะครับผลของมันคือมีแค่1ใน3ของบริษัทพวกนี้ฮะที่ลงมือทำอะไรบางอย่างไม่ใช่แบบนั่นด้วยนะแบบลงเงินเล็กๆน้อยๆนะครับให้มันเกิดขึ้นจริงนะครับปัญหาของโลกร้อนและแอคชั่นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีแกลบที่มันห่างอยู่ซึ่งผมคิดว่ามันน่าสนใจและนั่นคือเหตุผลส่วนหนึ่งนะครับของ AAS เรานะครับที่มีการเปลี่ยนวิชั่นของเรานะครับจากกลายเป็นดิจิทัลสื่อพรีเวเดอร์เนี่ยให้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าคอกนิทีฟเทคโคนะครับอะไรคือคอกนิทีฟเทคโคฟังแล้วไม่เข้าใจถามคนฝรั่งก็อาจจะไม่เข้าใจผมอธิบายให้ง่ายๆแบบนี้นะครับก็คือว่าเราจะโตธุรกิจของเรานะครับโดยการผ่านการสร้างคุณค่าให้กับคัสโตเมอร์ควบคู่ไปกับการลดนะครับ impact ทางด้านสิ่งแวดล้อมลงผ่านกระบวนการที่ยืดหยุ่นปรับตามสภาพแวดล้อมนะครับเทคโนโลยีที่ทันสมัยไฮเทคและที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามีกระบวนการสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืนคำว่ายั่งยืนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเรามาปลูกป่านะฮะคำว่ายั่งยืนหมายความว่า1นะครับเราต้องทำให้รายได้เราเพิ่มขึ้นลดรายจ่ายลงนะครับแล้วก็ที่สำคัญเราควรต้องมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาสังคมด้วยนะครับ
วันนี้ผมก็เลยมีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆซึ่งเราไม่ได้เป็นreal sector ในการแก้ไขปัญหานี้นะครับแต่ว่าก็มีตัวอย่างเล็กน้อยที่จะเป็นตัวอย่างเผื่อพี่ๆจะไปทำบ้างนะครับก็คืออันแรกเลยเทคโนโลยี AI ของ AAS เนี่ยนะครับเรามีการเฝ้าระวังการใช้พลังงานของสถานีฐานซึ่งตอนนี้เราน่าจะเฝ้าระวังประมาณ 60% ของสถานีฐานเป็นหลักหมื่นทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับจะเห็นได้ว่าพอเรามี AI นะครับเราทำอะไรนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อุณหภูมิมันไม่สูงมากเราลดแอร์ลงเนาะคนใช้น้อยเราลดแอร์ลงนะครับแล้วเราก็ดับเครื่องของสถานีฐานเราลงด้วยบางส่วนแต่ระหว่างที่มันเกิดขึ้นต่างๆเหล่านี้นะฮะไม่มีระบบไหนล่มเลยพี่ๆยังใช้โทรศัพท์พี่ๆยังใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างราบรื่นนะฮะผลจากผลงานนี้สามารถที่จะลดต้นทุนของเราได้ประมาณปีละ125ล้านเป็นเงินที่น้อยแต่มันก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงนะครับที่สวัสดีค่ะเราจะพยายามที่จะเพิ่มการขายได้อย่างไรนะครับนะคะแองจี้ตั้งใจจะดูแลให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดเลยค่ะคุณมีแพลนเดินทางไปต่างประเทศในโซนเอเชียยุโรปอเมริกาหรือประเทศอื่นๆคะค่ะพอดีว่าพี่จะไปอเมริกาค่ะได้เลยค่ะแองจี้ขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยนะคะคุณต้องการสมัครแพ็กเกจนี้ให้กับเบอร์ที่โทรมานี้เลยหรือว่าเป็นเบอร์อื่นๆคะเบอร์นี้ได้เลยค่ะได้ค่ะคุณต้องการนำเบอร์นี้ไปใช้งานที่ต่างประเทศโดยเลือกให้แพ็กเกจมีผลภายในวันนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่เดินทางวันนี้เลยค่ะคุณต้องการนำเบอร์นี้ไปใช้งานที่ต่างประเทศกี่วันคะแองจี้จะได้แนะนำแพ็กเกจที่ครอบคลุมกับการใช้งานให้ค่ะประมาณ2อาทิตย์อะค่ะได้ค่ะแองจี้ขอแนะนำแพ็กเกจ Lady to Fly แบบ Unlimited ครอบคลุมการใช้งานทุกประเทศทั่วโลกเล่นเน็ตที่ความเร็วสูงสุด 12 จิกจากนั้นเล่นได้ต่อเนื่องที่128 kbps ใช้งานได้สูงสุด15วันไม่ต้องไปกังวลเรื่องส่วนเกินค่ะรองรับการต่อเครื่องระหว่างประเทศด้วยนะคะคุณมีแพลนต่อเครื่องหรือแวะเที่ยวประเทศไหนก่อนไหมคะมีค่ะมีค่ะแพ็กเกจที่แองจี้แนะนำคุณจะได้รับฟรีประกันเดินทางต่างประเทศพร้อมรับสิทธิ์โทรออกและรับสายรวมกัน5นาทีคุณสามารถสมัครกับเบอร์นี้ได้เลยค่ะไม่ต้องเปลี่ยนซิมนะคะค่าบริการเพียง 1,499 บาทคุ้มค่ามากๆเลยวันนี้ให้แองจี้ดูแลสมัครแพ็กเกจให้เลยไหมคะสมัครเลยค่ะขอบคุณค่ะแองจี้รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ดูแลและส่งมอบความคุ้มค่าให้กับคุณในวันนี้โดยคุณจะสามารถเริ่มใช้งานแพ็กเกจได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยันภายใน24ชั่วโมงแองจี้ขออนุญาตอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะคุณจะได้รับ SMS ยืนยันการสมัครและ SMS ยืนยันให้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ฟรีประกันเดินทางต่างประเทศภายใน24ชั่วโมงสามารถดูวิธีเช็คเน็ตคงเหลือและค่าบริการที่ถูกเรียกเก็บตามรอบบินของคุณได้ที่แอป MyAAS ค่ะขอให้การเดินทางครั้งนี้ของคุณเต็มไปด้วยความสุขได้รับประสบการณ์ที่ดีและความทรงจำอันแสนล้ำค่ากลับมานะคะขอบคุณที่ใช้บริการ AIS สวัสดีค่ะนั่นแหละครับคือ AIนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคือ AI นะครับการใช้ AI เนี่ยสามารถที่จะทำให้การทำงานของ call center มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็มุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาตั้งแต่แรกนะครับรวมไปถึงเปิดโอกาสในการขายก็จะเห็นว่าตอนนี้ AI ของเราเนี่ยสามารถทำได้ดีกว่ามนุษย์แล้วนะครับแต่เราจะไม่หยุดพัฒนาเพียงแค่นี้นี่คือตัวอย่างหนึ่งที่ใช้เรื่องของเทคโนโลยีนะครับมาช่วยในการเพิ่มการขายของเรานะครับแล้วก็แน่นอนนะครับสิ่งที่เราละเลยไม่ได้ก็คือเรื่องของสังคมนะอันนี้คือเป็นตัวอย่างครับพี่บี้ทราบไหมครับว่าแต่ละปีที่ผ่านไปเนี่ยครับมีสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกทิ้งอย่างไม่ถูกต้องเนี่ยหลายแสนตันนะครับก็ประมาณ 400,000 กว่าตันนั่นเองนะครับการจัดเก็บที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ค่อยอย่างถูกต้องเนาะคำว่าไม่ถูกต้องพี่ๆซาเล้งเก็บไปเสร็จปุ๊บพี่ๆเขาทำไงครับก็เผาโยนทิ้งน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ improve มาทุกๆปีนะครับแล้วผมก็ภูมิใจมากผมคิดว่า AS ก็ภูมิใจด้วยก็คือว่าAS เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ดัชนีนะครับของตัวนี้เนี่ยมันดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ 7% ใน2019นะครับมาจนถึง 10% นะครับเมื่อปีที่ผ่านมานะครับเราทำอะไรนะครับเราก็มีการพัฒนานะครับ e-waste นะครับ solution ของเรานะครับในการที่จะช่วยให้แต่ละคู่ค้านะครับพาร์ทเนอร์เราเนี่ยช่วยกันเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้ามานะครับให้เกิดการแบ่งปันนะครับมีการเรื่องของการจัดเก็บที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราสามารถที่จะเก็บนะครับขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้มากกว่า1ล้านชิ้นแล้วนะครับนี่คือความภูมิใจของเรานะครับ
าร์ทเนอร์ที่เกี่ยวข้องก็มีมากมายนะครับต้องขอบคุณขออนุญาตเอาภาพของพาร์ทเนอร์ขึ้นมานะครับต้องขอบคุณมาในที่นี้ก็เชิญชวนนะครับพี่ๆถ้าเกิดยังไม่มีมาร่วมไม่มีเรื่องของโซลูชัน e-waste สามารถที่จะมาร่วมกันกับทาง AS ได้นะครับแล้วก็มีอีกหลายอย่างครับแต่วันนี้ผมไม่อยากจะมาพูดถึงเรื่องของว่า AS ทำอะไรไปบ้างนู่นนี่นั่นนะครับแต่ผมอยากจะพูดอยู่อย่างนึงก็คือว่าผมมีความเข้าใจนะครับที่ทุกๆคนเนี่ยกำลังอยู่ในสภาพนี้อยู่เนาะธุรกิจก็จะเอาใช่ไหมsustainability ก็จะทำนะเปลี่ยนล้อรถไปด้วยวิ่งไปด้วยอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เลยอยากจะบอกว่าที่ AS เราคิดอย่างนี้เรื่องแบบนี้ยังไงนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเรามีเคล็ดลับอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเราสร้าง innovation platform นะฮะเรา embed ความเป็น green เนี่ยเข้าไปใน innovation incubation program ของ AS เลยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของจริงนะครับเราเรียกเทศกาลนี้ว่า InnoJump นะฮะจัดโดยทาง HR นะครับทาง HR ก็ embed เรื่องนี้เข้าไปในทุกเมื่อเชื่อวันของการทำงานร่วมกับ AIS นะครับก็จะเห็นว่าหลายๆอย่างนะอย่างภาพนี้อันนี้ก็ของจริงนะก็คือว่ามีการประกวดเรื่องของการใช้พลังงานลมในพื้นที่ที่แดดน้อยนะครับไอ้ตัวนี้ก็คือ go live ไปแล้วนะฮะอยู่ที่ 2-3 ไซต์นะครับแล้วก็มีผู้บริหารนะครับอันนี้ก็คือพี่สมชัยนะครับก็คือ CEO ของเราเนี่ยก็มาดูด้วยตัวเองนะอย่างเนี้ย Smart Cooling นะครับก็ที่บอกว่าประหยัดไป140ล้านต่อปีเนี่ยก็คือมาจากทีมเล็กๆอย่างนี้นี่แหละนะครับแล้วก็มีการพิชไอเดียต่างๆเนาะอย่างเงี้ยพิชเรื่องของพวกคาร์บอนเครดิตนะครับก็จะมีกรรมการนะครับที่นั่งอยู่แถวหน้าเนี่ยมาจากข้างนอกนะทำให้พนักงานรู้สึกตื่นตัวนะครับแต่การจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยมันง่ายนะผมว่าพี่สามารถที่จะกลับไปแล้วก็เรียนแบบได้เลยแต่สิ่งที่ผมอยากจะฝากพี่ๆไว้นะครับก็คือว่าพี่ระวังความเป็นฮิปโปที่อยู่ในห้องนะครับฮิปโปคือใครก็คือคนที่มีเงินเดือนมากที่สุดที่อยู่ในห้องผมไม่ได้หมายถึงพวกพี่นะแต่อยากให้พี่ระวังเรื่องนี้เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วครับถ้าเราทำตัวเป็นฮิปโปที่อยู่ในห้องอาจจะไม่มีไอเดียใดๆดีๆเลยที่มาจากทีมงานนะครับอันนี้คือเซอร์เวย์ผมทำง่ายๆขึ้นมาให้ดูเนาะผมไม่ได้ทำเองนะอันนี้เป็นคำถามที่อยู่ในบริษัทที่ยักษ์ใหญ่ที่เรียกว่า Google นะครับถ้าพี่ตอบคำถามต่อไปนี้นะครับแล้วพี่คิดว่าใช่นับ1คะแนนนะครับไม่ใช่นับ3นะครับไม่แน่ใจนับ2ถ้าพี่ตอบคำถามเหล่านี้นะครับแล้วพี่ได้คะแนนเกินกันกว่า15คะแนนผมว่าพี่มีปัญหาแล้วนะครับอย่างข้อที่1เอาง่ายๆนะเวลาน้อยนะข้อที่1เนี่ยคุณรู้สึกไหมว่าไอเดียของคุณเนี่ยนะครับมีคุณค่าสำหรับทีมอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะนำปัญหาที่มันตัดสินใจยากๆที่มันมีคอนฟลิกต์เนี่ยขึ้นไปคุยกับเมนเจอร์ได้ไหมนะครับหรือว่าทีมงานของเราเนี่ยเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะเป็นโอกาสในการเรียนรู้หรือเปล่านะครับแล้วก็คนที่มีแบ็คกราวด์ที่แตกต่างกันสามารถเจริญเติบโตก้าวหน้าในองค์กรได้หรือไม่นะครับอันนี้ผมลองไปถามทีมงานนะครับที่บริษัทได้เลยนะครับแล้วที่มันแปลกคืออะไรรู้ป่ะถ้าพี่ไปถามคนที่อยู่ท็อปอะจะเยสทุกอันแต่ถ้าเกิดพี่ไปถามคนที่อยู่ระดับล่างลงไปเรื่อยๆครับจะค่อนข้างจะไม่แน่ใจแล้วก็ไม่อะนะครับผมอยากให้พี่ๆลองดูนะครับแล้วพี่จะเซอร์ไพรส์ผมทำมาหลายครั้งผมรู้สึกเซอร์ไพรส์ด้วยตัวเองเหมือนกันถามว่าทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้นะครับมีการวิจัยบอกแล้วว่าถ้าพี่สร้างความกลัวในองค์กรนวัตกรรมจะไม่เกิดนะครับถ้าพี่สร้างความกลัวในองค์กรนวัตกรรมจะไม่เกิดเหมือนอย่างที่เขาบอกครับว่าอย่าไปกลัวเลยที่จะเฟลเนาะกลัวว่าจะไม่ได้ลองดีกว่านะครับเพราะว่าอะไรครับนี่ครับนี่คือตัวอย่างนะครับสินค้าต่างๆเหล่านี้เอายกเว้นคุณเอาอัลฟาเอดิสันนะคือคนนี้ทุกคนทราบอยู่แล้วว่าแกคือใครนะสินค้าต่างๆเหล่านี้มีปัญหาทั้งสิ้นหรือบางการตั้งชื่ออะไรบางอย่างมันซ่อนเรื่องของความเฟลเลียร์ทั้งสิ้น WD-40 แปลว่าอะไรรู้ไหมครับแปลว่าสเปรย์ไล่ความชื้นสูตรที่40ครับเขาเฟลมาแล้ว39สูตรแองกี้เบิร์ดกว่าจะออกมาได้พี่รู้ไหมครับนี่เป็นเวอร์ชันที่เท่าไหร่52ครับและอีก51เวอร์ชันเป็นยังไงคนที่ตีเทนนิสที่แม่นที่สุดที่ตีเบสบอลที่แม่นที่สุดในโลกนะครับชื่อคุณเท็ดวิลเลียมส์เนี่ยนี่คือ1941เนาะปีที่ประกาศเนาะฉายาเขาเปลี่ยนจาก404เป็น406 406แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเกิดว่าพี่โยนลูกให้เขาพันครั้งเขาตีโดน406ครั้งเนาะแล้วเขาไม่ได้ผิดไป594ครั้งเหรอเพราะฉะนั้นเฟลเกิดขึ้นแน่นอนเฟลเลียร์นะครับ is accepted นะครับต้องทำใหculture แบบนี้เนี่ยอยู่ในองค์กรนะครับเพราะว่าปัญหาที่เราเจอตอนนี้เป็นปัญหาที่ใหญ่มากปัญหาโลกร้อนตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นมาจริงๆภายในอีก5ปีผมคิดว่าเราน่าจะเห็นตรงนี้เป็น main track เราไม่สามารถที่จะใช้ top down approach ได้อย่างเดียวนะครับอย่างที่ AAS โครงการต่างๆที่พี่ๆเห็นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมาจาก bottom up แทบทั้งสิ้น
อยากให้พวกพี่นะครับกลับไปในองค์กรนะครับและสร้างนะครับบรรยากาศให้นวัตกรรมมันเกิดขึ้นเพราะปัญหานี้เป็นปัญหาของทุกคนขอบคุณครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะ